กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันของสามวันนี้เข้มข้นนะท่านผู้ชมท่านใดนะฮะผมบอกเลยฮะบางครั้งเนี่ยได้ลายเซ็นไปแล้วลายเซ็นดีชื่อเด่นลายเซ็นดีนะเลขบัตรประชาชนก็โอเคทราบแล้วแต่ถ้ามีโอกาสได้เลือกสักนิดนึงบอกว่า 3-4 อย่างที่อยู่ใกล้ๆตัวหน้าเขาว่าหน้าสะพึงนะไม่ใช่หน้าสะพึงกลัวหน้าสะพึงนำไปใช้จะได้ประทับใจตลอดกาลแล้วอย่าลืมเลิกผายามดีเดี๋ยวมีอีกนะฮะเราจะไปทำกิจการอย่างนี้นะค้าขายรู้ว่าขึ้นบ้านใหม่เลิกแต่งงานค่ะเลิกบวชต้องกี่โมงเลิกบวชเอาเช้าๆเลยกันนะฮะเลิกที่เราสามารถที่จะลิขิตเอาไว้เป็นวันมงคลได้นะตำรับตำราเตโยธาตที่ไม่มีใครเหมือนครับนี่แหละนะต้องบอกว่าเข้มข้นแน่นอนเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่รอบตัวนะฉะนั้นก็ทราบเอาไว้จะได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญคิดดีทำดีปฏิบัติดีตามคำครูสอนด้วยมาที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมครับ SMS ต่อมาคุณอารีทำไมถึงอาภัพรักมากคะ159นี่หนูไม่แน่ใจเป็นเบอร์โทรหรือเปล่าเป็นอย่างไรอาภัพรักนะไอ้159ไม่ได้เลขคู่วัดภาคเลยนะถ้าตำรับตำราเจโยธาตำรับตำราอื่นก็ว่าเข้าไปแล้วกัน159เนี่ยเปรียบเสมือนคุณฮะรักพี่เสียดายน้องจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานอารีนะฮะเนื้อหอมกลุ่มกลิ่มเจ้าชู้ด้วยซ้ำไป159เป็นเลขนะฮะเขาบอกว่าเสบียงความรักเยอะแยะแต่ว่ารักเพื่อเลือกหรือเปล่าถามใจตัวเองดูก่อนเห็นไหมล่ะฮะบอกสภาวะอารมณ์ความรักได้ค่ะฉะนั้นถ้าอยู่คนเดียวก็สบายใจแต่ถ้าอยู่หลายคนมักจะมีคู่ซ้ำคู่ซ้อนนะครับอย่างนั้นเลยครับคุณอารีครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณลำพึงเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเลยนะคะ121กับ554แหมลำพึงจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ฮิตฮอตฮิตเนอะเรื่องเปลี่ยนเบอร์เนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงๆสังเกตมั้ยฮะเดี๋ยวนี้ก็มีไอ้นะฮะตัวธรรมก๊อตนะฮะไม่ใช่ตุ๊กตาตุ๊กตาที่อุ้มไปมาอันนี้ก็เป็นศาสตร์แห่งความเชื่อนะแต่ผมเชื่อนะฮะจะอุ้มใครก็อุ้มพ่ออุ้มแม่ไปก่อนนะฮะอย่าลืมไปอุ้มน้องต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะฮะวิจารณญาณในการชมนะทีนี้ลำพึงมาถึง121อ๋อเบอร์โทรเขามี2หมายเลขนะครับ554ดีฝากครับ121เนี่ยเป็นช่วงที่ขาลงเรื่องการเงินถ้าเอาไปเจรจาทำเรื่องการงานไม่ค่อยเหมาะสมนะแต่ถ้าลำพึงจะใช้กับเรื่องการงานการเจรจาการติดต่อนะแล้วก็เผื่อคุณอาจจะได้นะธุรกิจที่ส่วนตัวได้ดีขึ้นนะฮะทำธุรกิจใดมักจะลื่นไหลดี554ดีครับประมาณนั้นต่อมาเลยค่ะถ้าอยากลายเซ็นบอกมาด้วยนะครับSMS ต่อมานะคะคุณเบอร์โทรศัพท์นะมีกี่เบอร์ก็ส่งเข้ามาถามได้คุณกิตติคุณครับเบอร์โทรศัพท์361เป็นอย่างไรเลยตอนนี้จะสอบราชการทหารมีโอกาสหรือเปล่าพี่เกียรติสปานนั้นนะฮะยังไงก็สอบไม่ค่อยได้แล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างว่ารักง่ายนายเร็วหน้าเบื่อชีวิตจริงๆนะฉะนั้นแล้วผมบอกว่าอะไรเนี่ยบางครั้งนะฮะมันมีในตัวเลขด้วยฉะนั้นคุณเป็นคนที่หลังๆนี่ก็ดีขึ้นแล้วในสภาวะเรื่องของการเงินการทองโอ้โหเขามีก๊อก2ด้วยเลข361นี่ว่าอย่าเปลี่ยนนะฮะมีก๊อก2เรื่องการเงินลงทุนได้มีเอาไว้จะได้ให้ปล่อยสินเชื่อให้เพื่อนๆนะได้ด้วยนะครับไอ้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวันชัยค่ะเลขบัตรบัตรประชาชนนะ243เป็นอย่างไรขอเลขและสีมงคลด้วยค่ะเอาทุกอย่างเลยมหสนี่คืออะไรแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนไกลมากเลยนี่ไปเจอกันนะฮะที่เชียงใหม่เจอกันนะอย่าลืมมหสไปด้วยนะครับคุณวันชัยนะครับ243ดีครับค่อนข้างดีมากแล้วบอกเลยว่ามีโอกาสเรื่องเสี่ยงดวงคุณน่ะดวงเกษตรขึ้นฉะนั้นแล้วเลขมงคลนะถ้าแนะนำนะเอาเลขนี้ก็เก็บไปใช้แล้วถ้ามีอีกเพิ่มไปก็จะเป็นนะดูนะเดี๋ยวก่อนมีเลข9เลข2นะฮะจะเป็น592เลขที่ออกที่ดีสำหรับวันชัยด้วยสีมงคลสีนะฟ้ากับขาวนะครับเปรียบหน้าเรื่องการทรัพย์แล้วก็การดำเนินการต่างๆนะฮะความเป็นผู้นำมันมีในตัวนี้2 สีนี้ใช้ในนามบัตรก็ดีใช้การติดต่อหรือสีทาบ้านรับรองสีทนได้ครับค่ะมหสนะครับแม่ห้องสอนนั่นเองเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณแม่ให้ลูกนั่นเองให้อ๋อแม่ถามให้ลูกแม่ให้ลูกถามให้อ๋อคุณแม่ยุภาครับสุขภาพค่ะแล้วก็จะพึ่งพาลูกได้ไหมคะไม่ค่อยได้ลูกไม่รักแม่เท่าไหร่เลยจริงๆเลยนะเขาบอกว่าต้องสอนเด็กเล็กๆเนี่ยพาเข้าวัดเข้าวาสอนให้รู้จักให้นะครับถามว่าระยะไกลเนี่ยพึ่งได้ไหมตอนนี้นะคุณแม่อายุอานามก็ประมาณ57แล้วนะครับผมถือว่าคุณแม่60ประมาณ62 63ตอนนั้นพึ่งได้แต่ณตอนนี้พึ่งตัวเองไปก่อนนะคุณแม่นะก็ขอให้คุณแม่ยุพานะฮะระวังเรื่องสุขภาพด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กชายพงศ์สิริเรียนทางไหนดีบูชาอะไรดีคะเด็กคนนี้นะฮะแนะนำเรียนเรื่องหนองนิเทศนะฮะนิเทศหรืองาน
เขาเรียกว่างานสาธารณสุขเนี่ยงานด้านนี้จะเหมาะสมนะครับแล้วก็น้องเติมเต็มด้วยเรื่องของวิชาการเรียนรู้เนี่ยระดับปานกลางถือว่าไปได้ดีไปได้สวยถ้าบูชาสการะขอพรบูชาพระพิฆเนศนะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จดีกับน้องพงศิริเลยครับท่านครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่โอ้วันนี้ส่งกันมาเยอะคุณอนงค่ะเลขบ้าน 64/73 บ้านนี้ครอบครัวอยู่ดีหรือเปล่ามีปัญหาไหมซื้อแต่ยังไม่ได้อยู่เลย64/73นะฮะถ้าเรื่องของการเงินเนี่ยดีกว่าบ้านเก่าคนเดิมนะฮะคนไทยสั่งว่าอยู่ดีมีแฮงนะฮะมีตังมีเงินสุขภาพดีบ้านนี้ดีอยู่เรารวยครับการันตีจากครูหัตถาโอ้ยสบายใจโอ้โหนี่ทั้งเลขบ้านทั้งบัตรประชาชนคือเลขมาจากเรื่องของการรวมผมไม่ใช่ศาสตร์ดวงดาวแต่เป็นเรื่องของสมาธิกรรมฐานต้องตีให้แตกฉานอย่างนี้ที่นี่ทีเดียวมิราเคิลนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่นะฮะคุณพัทรวีทะเบียนรถนะคะ9554บูชาอะไรธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างส่วนเบอร์โทร414 414นะฮะเหมาะกับขายตรงนะฮะหรือว่าเป็นคนกลางนะครับจัดซื้อจัดขายจัดจ้างไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้ามีหน้าร้านด้วยควรจะให้เลขพวกนี้มี4อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็26426นะครับเหมาะต่อการนะฮะมีเปิดหน้าร้านแล้วก็คุณก็สามารถนะทำได้2อย่างในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเน้นไปอย่างนี้ก่อนก็ไม่เสียหลายระดับกลางๆนะครับให้ประมาณ 65% เต็ม100นะครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของทางอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างจากคุณฉัตรชลัยค่ะโรคประจำตัวเจ็บหัวข้างเดียวปวดมากจนตาพร่ามัวมองไม่ชัดเป็นเพราะอะไรประสาทกล้ามเนื้อตามีปัญหานะแล้วคุณเองเนี่ยเวลาใช้แสงนะครับนะอยู่ในที่มืดแล้วก็แสงจ้าเข้าไปเนี่ยมันสะสมตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วนะตอนนี้มันมีอนิสงส์ผลสภาวะที่คุณได้ไปทำมาตั้งแต่อดีตเก่าละมาถึงตรงนี้ก็เริ่มมีปัญหาอยู่ครับคุณฉัตรชลายลายเซ็นด้วยนะคะน้องมั่วรู้ไหมฮะช่วงนี้จดหมายตั้งแต่ 2-3 ปีที่ถึงอาจารย์เนี่ยนับเป็นหมื่นฉบับนะค่ะคือมาทุกสัปดาห์ไม่ใช่เรือนร้อยนะท่านผู้ชม 2-300 ขึ้นไปผมก็แต่รายการเนี่ยผมว่าทุกช่องทางนี่มาถึงกันหมดอ่ะชัดชัยนะครับคุณชัดชัยขออภัยนะชัดชัยอีกท่านหนึ่งอ่ะคุณพิมพ์นิดาว่าอย่างไรเลขบ้านค่ะ45/1996 45/1996โอ้ทำบุญได้แล้วเนี่ยฮะสภาวะเรื่องของพระภูมิเทวาอ่อนล้ารุนแรงให้ทำบุญประจำปีสักนิดหนึ่งก็จะดีพิมพ์นิดาพิมพ์นิดานะครับในเซนนี้มอบให้คุณพิมพ์นิดาครับนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นจดหมายว่าจะเป็นอีเมลแอดเรสนะหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาเองก็ตามนะคะทุกเรื่องราวมีคำตอบอย่างแน่นอนอย่าลืมย่ามนี้นะฮะย่ามครูบูชาเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนี่แหละครับนี่เลยอ่ะรีบมีจำกัดนะฮะใช่ค่ะต้องไม่โทรมาหมดนะครับคือสวยตอนนี้อาจจะมีปีนี้ครั้งเดียวเองครับนี่คือเป็นย่ามที่จะมอบให้ใส่ทั้งบุญใส่ทั้งของดีนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้นนะรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0831997972นะคะแล้วก็0851293697นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการกันเลยนะวันนี้3ท่านผู้โชคดีต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยดีกว่าหนูขออนุญาตเป็นตัวแทนสิทธิ์มีครูนะคะทุกคนเลยแล้วก็รวมถึงในรายการด้วยนะคะวันนี้วันดีอย่าแป้นตาน้ำมวยซึ้งอยู่แล้วแสดงวิทยาจิตต่อครูถาครูต้นบุญนี่เองนะคะก็รู้ว่าอาจารย์เหนื่อยมากเพราะว่าตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยอาจารย์เหนื่อยแต่ว่าในเรื่องของความรักความเมตตาที่อาจารย์ให้ทุกคนมานะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะอยากจะให้ครูถามมีความสุขอยากจะให้ครูหายยิ้มเยอะๆแล้วก็เป็นพ่อครูแบบนี้เวลาน้อยไปอยากจะทราบความในใจดูในแฟนเพจเลยครับใช่เลยนะอันนี้ว่าอาจารย์ก่อนเลยขอบคุณทุกท่านแฟนรายการทุกคนด้วยนะครับขอให้แฟนรายการทุกคนรวยเงินลาภล้นพ้นภัยครับเอาล่ะแต่ว่าผู้โชคดีดูกันต่อได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากจะไปเจอกันพิธีผูกขวัญแม่นางรถรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วคุณผู้ชมเองก็ติดตามรายการกันทุกวันศุกร์ 18:30 น. วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ